เนนชิมแล้วนะคะน้องก็ไม่ได้ถึงกับขมนะคะแต่ก็นี่เนนจะห้อยแบบนี้นะคะว่าจะได้ไม่โกงกันนะสวัสดีตอนเช้าๆจากบ้านคามาตะค่ะเห็นแนนมาเสิร์ฟแบบนี้ตอนเช้าๆแบบนี้พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครแทนแขกประจำของบ้านเราเองค่ะเมื่อวานนึงก็ไปเก็บคากิมายังไม่ได้ทำเลยนะคะพ่อมันมืดแล้วเนาะแล้วก็นี่ก็กำลังจะกินกำลังจะกินข้าวนะคะหลุมเขาก็มาพอดีพ่อของลูกอิ่มแล้วแต่ยังไม่กินนะคะคำเนียวมาได้ยังว่าพูดชิคากิไม่มีสิ่งเดียวสุดละกันคุณลุงเขาก็ชอบกินนะおいしいですか甘い甘いですか甘いよかったですねนี่ก็เป็นของฝากชั้นดีนะคะจริงๆเลยเมื่อวานก็ฝากเพื่อนสร้างใช่ไหมในวันนี้ก็ฝากคุณลุงเขาไปอีกนะคะยังว่าจะไปตัดมาทำไว้อีกนะเพราะว่ามันกินได้ตลอดนะกินทีก็เกือบ10ลูกอ่ะนั่นกินคนเดียวก็หลายลูกแล้วนะ5-6 ลูกอ่ะบางทีก็กินแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินข้าวเย็นเลิกงานกลับมาแล้วมันเหนื่อยๆแล้วมากินผลไม้อย่างเงี้ยเยอะอยู่นะคะก็เตรียมไปที่ทำงานนะคะเดี๋ยวเอาให้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวให้เยอะเดี๋ยวกว่าจะถึงบ้านมันไกลนะคะเดี๋ยวเดินกลับลำบากมาเช็คกระเป๋าหนุ่มน้อยก่อนจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะวันนี้นี่ก็เอาขนมไปด้วยเอาเท่าแก่น้อยไปแบ่งเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ลูกท็อปเนนก็นี่ค่ะได้เอาไปฝากเพื่อนแม่เพื่อนด้วยนะคะก็จะได้หมดไวๆนะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะแม่ก็จะเดินไปส่งนะคะอากาศหนาวนะคะร่มไปด้วยนะคะเพราะว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกใจไม่รอแม่เลยนะหนาวอากาศหนาวถ้าอากาศน่าจะหนาวนะเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อคลุมให้ลูกอีกตัวนึงบอกว่าถ้าแม่ซื้อน้ำให้แล้วกลับเลยนะพวกแม่ไปด้วยแม่ไม่ไปหรอกเขาซื้อไปฝากเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนบ้านเขามี3คนอากาศ1คน4คนอ่ะพอละอันเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนตอนเด็กๆหรือว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเหมือนที่บ้านเรามีขายไหมคะทุกคน Mountain Dew เหมือนจะมีเคยขายเคยดื่มนะที่ไทยแต่ว่าที่นี่ก็อร่อยดีนะคะบางทีเนี่ยก็ดื่มเวลาที่อยากดื่มอะไรแบบซ่าๆนะคะใบไม้ตรงบนภูเขาเหลืองเหลืองดีแล้วนะคะอยากเก็บเฮาต่อจังเลยแต่ว่าหนาวจังเลยอ่ะตามจริงพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกตั้งแต่เที่ยงนะคะแต่ยังไม่ตกเลยเนี่ยก็แต่ว่าเหมือนจะลินๆแล้วไหมวันนี้นะคะนี่1ฝักทองไม่ฝักทองไว้แล้วเดี๋ยวจะทำขนมอะไรเอ่ยไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานนะคะเดี๋ยวมาดูกันเกี๊ยวหอมค่ะทุกคนชายหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เนี่ยทำอาหารเนี่ยมันก็หวานดีนะคะทำขนมเหมือนกันนี่แหละจะทำขนมฝักทองอันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะพอดีไปเจอมาจากเกี๊ยวหมูซุปเปอร์นะคะราคาถูกมากคือแบบขวดใหญ่มากนะคะแค่เท่าไหร่400 500เยนนะคะประมาณนี้แหละเอาเหลืองประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องให้เขาเหลืองจนกรอบมากแล้วก็คือต้องรีบคนนะคะเดี๋ยวดำเร็วมากนะคะพอเหลืองประมาณนี้แล้วเนี่ยดำเร็วมากนะคะตักออกแล้วนะคะอันนี้พักไว้นะคะไว้โรยหน้านะคะส่วนอันนี้ที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวจะทำขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ก็เป็นฟักทองที่เนนเตรียมไว้นะคะฟักทองไทยนะคะทุกคนมันยังไม่มันมากอ่ะแต่ว่าก็น่าจะทำได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลกับน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะที่เนนผสมกันไว้นะคะแล้ว
ก็เดี๋ยวใส่กะทิลงไปอันนี้เป็นกะทิครีมเป็นครีมใส่กะทินะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เน้นเตรียมไข่ไว้3ฟองทุกคนอันนี้เน้นทำแบบเน้นกะเอานะคะกะแล้วก็ชิมไปนะคะเวลาตอนผสมอะค่ะใส่ไข่ไป3ฟองแล้วก็นะคะเนนจะใส่แป้งมันลงไปด้วยนะคะกะเอาอีกนั่นแหละค่ะน้ำตาลน้ำอ้อยเนี่ยจะละลายช้าหน่อยมาแล้วคิดว่าละลายดีแล้วนะคะก็เอาฟักทองใส่ลงไปผสมกันนะคะใครชอบบดๆให้มันละเอียดกว่านี้ก็ทำนะคะแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยชอบเนี่ยชอบเป็นให้มันเป็นแบบเวลากินมันก็จะมีเนื้อเหมือนเป็นชิ้นๆอยู่ด้วยนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำมันเมื่อกี้นะคะเอาใส่ลงไปหอมมากพอเทน้ำมันกับไอหอมน้ำมันหอมเจียวนะคะแล้วก็นี่คือแบบกลิ่นหอมแล้วค่ะกับกลิ่นกะทิเนาะคันเลยนะคะก็ต้องคนคนนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะด้านล่างต้องคนตลอดมันก็เปิดไฟธรรมดาเลยนะคะไม่ร้อนไม่อ่อนไปนะคะไม่ได้แรงไปไม่ได้อ่อนไปอันนี้ก็เป็นขนมอันนึงที่เรนชอบกินนะคะแล้วก็เพื่อนที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือชอบนะคะให้กิน10คนเนี่ยชอบไปแล้ว8อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำบ่อยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าบางทีเนี่ยก็วุ่นวายเนาะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอะไรไปให้ที่ทำงานนะคะแต่ว่าก็คงน่าจะเป็นฤดูกาลนี้แหละเพราะว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็ทำสวนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเนาะเสาร์อาทิตย์แต่หน้าหนาวอ่ะมันอยู่แต่ในบ้านไงก็จะทำขนมปังทำอะไรอย่างงี้นะคะทำอาหารพวกนี้แหละทำขนมนะคะอันนี้เขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเน้นเอาประมาณนี้เนี่ยนะคะคือไม่ได้แข็งมากไม่ได้สุกเลยซะเลยนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะไปอบต่อนะคะให้เขาแบบติดขึ้นเป็นก้อนสวยงามน่ากินนะคะบอกเลยนะคะว่าที่เน้นชิมในมาจากที่ติดในกระทะนะคะคืออร่อยมากหอมอร่อยค่ะทุกคนครบ20นาทีแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะบางทีถ้าอบนานกว่านี้สีเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะตรงข้างบนนะคะก็ประมาณ25นาทีน่าจะโอเคกว่านี้นะคะแต่ว่านั้นเอาแค่นี้นะคะวันนี้นี่ดูดิขนาดว่าเอาไม่ดำมากนะทุกคนแล้วพอมันโดนแบบความร้อนแล้วมันก็ดำนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนนชิมแล้วนะคะน้องก็ไม่ได้ถึงกับขมนะคะแต่ก็ออกจะไปทางจะขมนะคะแต่ไม่ได้ขมหรอกนะคะก็กินได้ไม่เป็นไรนะคะหอมดีก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ทำได้4ถ้วยนะคะเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนอากิโอที่ไปบ้านเขามาเมื่อกี้นี้นะคะเกี่ยวไปซื้อหนังสือนะคะพอดีดู YouTube กันเมื่อกี้นี้เราก็จะไปซื้อหนังสือกันเลยนะคะหนังสือเรียนภาษาไทยนะคะทุกคนฝนก็ตกค่ะแวะหลายที่มากลูกมาด้วยนี่ลูกก็มาแอบอยู่ข้างหลังบาเลยมาที่ตีนั่นที่เจนนะมีสเกตตามีชูเกตตามาเร็วนี่ค่ะพามาสั่งหนังสือพอมาซื้อนั่นแหละแต่ว่าหนังสือมันไม่มีนะคะก็เลยจองไปเดี๋ยววันที่14เขาจะมาส่งนู่นแล้วก็แอบขโมยตังทอนจากซื้อหนังสือ
รู้ด้วยว่าที่นี่มีตู้กดไอติมแม่งไม่รู้เลยหนาวขอบคุณครับแม่หรือยังไปซื้อของกับลูกก็ดีใจนะคะแวะหลายที่เลยอร่อยไหมอร่อยครับขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงฟักทองหม้อแกงหม้อแกงฟักทองขนมหม้อแกงหม้อแกงฟักทองหม้อแกงฟักทองอืมฟักทองหม้อแกงฟักทองได้สิเด้อคาบูชาโนเนคาบูชาสิเด้ออืมวันนี้เย็นนะคะป้าป๋าเขาบอกว่าเขาหนาวนะคะทั้งที่มันก็ไม่ได้หนาวมากนะมันก็หนาวอยู่แต่ว่าสำหรับเนนอยู่บ้านก็อุ่นๆ นะคะแต่ป้าป๋าเขาก็แบบห่มผ้าตลอดเวลานะคะอาจจะเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีเนาะเขาเลยอยากกินซุปเนี่ยก็เลยแล้วเขาก็บอกว่าอยากกินแกงกะหรี่แต่ว่าอยากกินแบบซุปนะคะไม่ได้กินแบบราดข้าวเนาะก็เลยทำให้นะคะก็ใส่มันฝรั่งใส่บรอกโคลีลงไปนะคะก็เอากินซุปเป็นแทนข้าวไปเลยนะคะก็เลยทำแบบไม่เข้มข้นมากนะคะทำเป็นซุปไอ้วันนี้ก็จะเป็นลูกพับนะคะที่นันเอาไปจุ่มเหล้าใช่ไหมแล้วก็ให้มันคลายความฝาดออกมาแล้วนะคะตอนนี้คือหวานแล้วไม่มีฝาดแล้วนะคะครบ1อาทิตย์แล้วนะคะแกงกะหรี่ก็เสร็จแล้วนะคะผักก็เปื่อยพอดีนะก็พอดีเลยนะคะแล้วก็อาหารมื้อเย็นพ่อลูกก็จะมีแค่นี้นะคะโยเกิร์ตลูกพับแล้วก็ไก่ย่างที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะแค่นี้ซาชิบุริอร่อยอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากอร่อยมากครับลืมครับเหรอนี่ก็จะทั้งปอกทั้งตากนะคะตากเนี่ยจะเอาลูกใหญ่ๆไม่ตากนะคะเนี่ยค่ะปอกแล้วก็ตากนะคะแล้วก็อันนี้จะเอาจุ่มเหล้านะแล้วก็ไปให้เขาคลายความฝาดนะคะลูกเด็กเนี่ยเหล้าสำหรับจุ่มเหล้าสำหรับทำเป็นลูกพับหวานนะคะจากลูกพับฝานให้เป็นหวานนะคะใช้อันนี้นะคะมีขายตามซุปเปอร์ทั่วไปเลยค่ะช่วงนี้นะกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะรองลงไปนะเพื่อเวลาที่เราแบบจุ่มเหล้าลงไปแบบนี้แล้วเขามีน้ำใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะได้แบบซึมลงไปในกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะนี่ก็ทำแบบนี้เลยง่ายๆนะคะจุ่มลงไปแล้วก็เอามาใส่ถุงแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้เลยก็สลับกันไปนะคะพอทำแบบนี้เสร็จอันแรกก็จะอาจจะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็หงายขึ้นแบบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็วางเป็นชั้นๆไปนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาแบบนี้เนาะอันคิดว่าถ้า
ขาที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขากลัวมันแบบตรงขั้วมันไปทิ่มกับแล้วทำให้ผิวมีรอยนะคะพอขึ้นมาชั้นนี้แล้วเนี่ยพอขึ้นมาชั้นนี้แล้วเนี่ยชั้นต่อไปเขาก็จะทำแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันแบบขั้วมันชนกันเนาะแล้วทำให้ผิวมันเสียนะคะคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่โดนเนื้อของลูกอื่นใช่ไหมคะได้2ถุงนะคะเอาไปที่ทํางานถุงนึงแล้วก็เอาไว้กินถุงนึงนะคะลูกใหญ่มากค่ะแล้วก็พอตอนที่เนนไปทําตากที่ทํางานเนี่ยก็คือแบบว่ามันแบบน่ากินมากนะคะดูผิวเค้าอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเค้าเริ่มแห้งแล้วแบบเนื้อเยอะอ่ะมันน่ากินมากเลยนะคะเนนก็เลยอยากทําเนาะเนี่ยดูดิโอ้ยทุกคนมันใหญ่มากถ้ามันแห้งก็คงจะเหมือนเต็มปากเต็มคําดีอ่ะเนาะสวยมากนะคะแล้วผิวดูเนื้อเขาดิสวยมากสวยจริงๆค่ะดูอันนี้คือเนื้อของเขานะคะนี่เอามากินนะคะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะตากอีกแบบนึงนะคะนี่จะห้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่มีปัญหาเชื้อราตรงเชือกนะคะนี่แบบนี้เน้นเห็นที่ทำงานที่ตากกันอะแล้วมันสวยนะคะมันไม่มีเชื้อรานะคะเน้นอะมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแบบเนี่ยเวลาที่เราตากแล้วมันแบบมันมีขั้วแบบอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะที่แบบระหว่างที่มันชนกับเชือกอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เป็นเชื้อราเนี่ยอย่างติดลมมันไม่ผ่านตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดเชื้อรานะคะถ้ามันไม่แห้งดีอะแต่ว่านี่มันแห้งดีแล้วนะคะก็เก็บทิ้งไปหลายลูกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อราตรงเนี้ยมันลมมันไม่ผ่านนะคะตรงมุมตรงเนี้ยอันนี้ก็ที่เหลือที่กินได้นะคะนะคะก็ให้เดือดๆนะคะแล้วก็ทับลงไปนะคะให้เขาแล้วทับลงไปนะคะแล้วก็เหมือนให้เขาฆ่าเชื้อค่ะอันนี้คือเป็นการฆ่าเชื้อนะคะเขาจะได้ไม่ขึ้นราเนาะดูร้อนฆ่าเชื้อไปนะคะก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตากกันค่ะทีนี้ไม่ไปบอกจะมาทำช่วยดึงด่ะดึงเชือกออกให้ข้าจะยังไปชวนนี่ไต่เนาะ間違い探ししたいおいしない日はお休みそのために手伝ってんのにそうなの、うん、明日にしましょうやだ今日やんないと僕も寝ないもん今日เสร็จเรียบร้อยมาทำไปมาทำกับแม่ละมาทำกับแม่แล้วทีนี้ยาปุ๊กก็ชดชิมาสเตโออาจารย์ก็ตู้ยาこちらこそじゃあ母ちゃんあの引っ越しするのだったら僕渡すねおなんか手伝うと早くできそう手伝うと早くできるって雪囲いの時もそうだったもん。こっちの方めっちゃしぼんでる。面白い。こっちしぼんで、こっちシワシワの人みたいなのにこの人若いみたいな。シワシワ。うん。
っぱり無理。じゃあここの辺。ここ。ฮักเกี่ยวมาหัวเราะบอกว่าอันนี้ทำไมเหมือนคนแบบเหมือนคนวัยรุ่นอันนั้นเหมือนอุบาจังเลยเหมือนคุณแก่เหมือนผิวคุณแก่อะไรลูกซาโกะมิไตซาโกะเนี่ยว้าคิเดะจังเลยสวยจังเลยลูกสวยจังเลยหนังสือที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะเป็นหนังสือแบบว่าจับผิดเกมจับผิดนะคะโอเคฮาจิมารุโยค่ะอันนี้สีอะไรสีอะไรสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีรัวสีเขียวสีเขียวมามาฮาจิมะแม่เลือกให้นะเดี๋ยวว่าจะได้ไม่โกงกันนะโอเค1 2 3見てたけどなจะมาโอ้โหทำไมหนูเร็วจังเลยลูกดูเวลาก็คือดึกมากแล้วนะคะอากิวก็ยังอยากเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยก็กำหนดไว้แล้วว่าเล่นอีก 2-3 แผ่นแล้วก็จบแล้วก็แยกย้ายนะคะเนี่ยก็จะไปอาบน้ำแล้วก็อากิวก็ไปนอนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่คุ้มค่านะคะได้ทำอะไรด้วยกันหลายๆอย่างนะคะก็เป็นวันหยุดที่มีความสุขแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวนั้นก็จะขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ให้อาเกียวไปนอนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ